ินตาราชวนลุงพลขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่อึ้งอดีตขึ้นเวทีโชว์ลูกขอขั้นเทพหลังจากที่ผู้จัดการจินตาราภูลลาภหรือคุณบูมได้เดินทางไปบ้านลุงพลที่บ้านกกอกเพื่อชวนลุงพลไปร่วมขึ้นคอนเสิร์ตในวันที่1กันยายน2563วันไหว้พญาเต่างอยณลานพญาเต่างอยริมลำน้ำพุงอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครทางทีมข่าวได้ติดต่อสอบถามไปทางจินตราถึงรายละเอียดอีกครั้งโดยพี่จินตราภูลลาภได้เชิญชวนน้องชาวเต่างอยชาวสกลนครและก็พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศให้มาร่วมงานอันยิ่งใหญ่ณวันที่1กันยายน2563ไปร่วมงานวันไหว้สาพญาเต่างอยงานนี้เริ่มตั้งแต่9นาฬิกาส่วนงานก็ยิ่งใหญ่สมการรอคอยมีนางรำหลายร้อยชีวิตและก็พิเศษสุดเป็นความตื่นเต้นอย่างมากสำหรับตัวของจินยังไม่เคยเจอหน้าเจอตาเห็นแต่ในสื่อและมีชื่อเสียงดังมากก็ได้รับเกียรติจากลุงพลโดยลุงพลให้เกียรติร้องเพลงคู่กับตนร้องเพลงเต่างอยเพราะว่าเต่างอยท่านก็สร้างชื่อเสียงให้กับตนโดยเฉพาะลุงพลก็เป็นลูกหลานของพี่น้องที่ในละแวกนั้นก็จะให้เกียรติร้องเพลงกับตนด้วยบทเพลงเต่างอยตนก็ขอกราบสวัสดีไปยังลุงพลเพราะยังไม่ทันได้เคยเจอหน้ากันตัวเป็นๆได้ยินแต่ชื่อเสียงด้านลุงพลกล่าวว่าวันนี้ตนได้รับการติดต่อโดยทีมงานจากคุณจินตราระบุว่าให้ไปร้องเพลงร่วมกับจินตราที่เต่างอยซึ่งอยู่ไม่ไกลโดยตนจะร้องท่อนหนึ่งให้ฟังสั้นๆซึ่งเป็นท่อนที่ติดหูอยู่แล้วตนมองว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ไปสักการะพญาเต่างอยและได้ไปร่วมร้องเพลงกับคนดังขณะที่บ้านลุงพลยังคงมีคนที่มาให้กำลังใจไม่ขาดสายโดยแผงสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงมาตั้งที่หน้าบ้านหลายแผงชาวบ้านบางคนซื้อสลากให้กับลุงพลจำนวน5ใบประกอบด้วยเลข206 410 491 110 126 610อย่างละ1ใบและ688853จำนวน2ใบนอกจากนี้ยังมีคนนำกรอบรูปหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบให้กับลุงพลเพื่อให้ได้โชคลาภเช่นกันทีมข่าวได้พบกับนายประเดิมรวมเจริญอายุ68ปีผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถเดินได้มาจากจังหวัดลพบุรีเดินทางมา6คนซึ่งลุงพลต้องไปรับถึงรถทำให้นายประเดิมดีใจมากจากนั้นลุงพลได้ช่วยอุ้มลงจากรถเพื่อขึ้นวีลแชร์นายประเดิมระบุว่าตนตั้งใจเดินทางมาออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่มาถึงช่วงบ่ายตนอยากเดินทางมาหลายวันแล้วแต่ไม่มีโอกาสซึ่งเหตุผลที่ตนอยากมาเพราะห่วงตนเป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสารก็รู้สึกสงสารเชื่อว่าลุงพลไม่มีความผิดลุงเป็นคนมีความดีส่วนความเลวเชื่อว่าทุกคนก็มีทั้งนี้ตนดูข่าวก็ชื่นชอบเป็นห่วงและผูกพันเหมือนพี่น้องจึงอยากมาวันนี้ได้มาแล้วก็ดีใจที่ได้มาเห็นหน้าตากันอีกทั้งวันนี้ก็ได้มาดูบ้านใหม่ของลุงพลด้วยนอกจากนี้ตนก็ขอให้ลุงพลสู้ๆและเชื่ออย่างหนึ่งว่าลุงพลไม่สามารถฆ่าหลานได้ยิ่งลุงพลมีลูกก็จะเข้าใจความรู้สึกไม่มีใครทำกับหลานตัวเองได้ยิ่งเลี้ยงดูมาก็ยิ่งรักคงฆ่าไม่ได้ตนก็มีหลานจึงเข้าใจความรู้สึกคนใกล้ตัวโปรแฉลุงพลนิสัยเปลี่ยนสร้างกระแสสวัสดีค่ะเรามาติดตามความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่กันต่อนะคะเรียกว่าความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่นั้นต้องบอกว่ากระแสในเวลานี้นั้นได้เทไปยังนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่โดยได้มีคนที่มอบสิ่งของเฟอร์นิเจอร์โดยเจ้าตัวก็ได้กล่าวขอบคุณโดยระบุว่าตนเชื่อว่าทุกคนมอบให้ด้วยใจทุกชิ้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับครอบครัวตนต้องขอขอบคุณมากๆตอนนี้ครอบครัวเพียงพอแล้วสำหรับสิ่งของซึ่งคนใจบุญอาจจะนำไปมอบให้กับคนที่ลำบากกว่าตนทั้งนี้ตนคิดว่าหากสิ่งของที่มอบมาให้ตนมันเยอะเกินไปและมันไม่เกิดประโยชน์สิ่งของนั้นจะกลายเป็นของไม่มีค่าดังนั้น
จึงอยากให้นำไปให้กับคนที่มีความเดือดร้อนกว่าตนส่วนคนที่จะมาเยี่ยมตนยังคงมาได้ตลอดตนก็ยินดีต้อนรับตนอาจไม่ได้เตรียมอะไรต้อนรับเตรียมไว้เพียงน้ำดื่มซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่ามีคนช่วยเรื่องเงินมาบ้างกระทบมากที่สุดคือเรื่องเงินซึ่งตนไม่ได้ทำงานมาตลอด3เดือนตนอยู่ได้ก็เพราะน้ำใจของคนที่เข้ามาช่วยเหลือมีทั้งคนจากต่างประเทศและเงินผูกข้อมือทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้ตนมาส่วนหนึ่งตนจะนำไปทำบุญเพื่อให้แผ่บารมีกลับไปยังคนที่มอบสิ่งของให้กับตนสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นก็ปรากฏว่าได้มีป้าทินชาวบ้านกุกตูมที่ขึ้นไปเก็บเห็ดบนภูและเกิดการหลงป่าแต่สุดท้ายก็หาเจอแล้วก็มีการโยงอีกว่าเป็นเพราะลุงพลปักธูปกลับหัวอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นทีมข่าวได้สอบถามไปยังหมอทำตาทิพย์ทำให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในหมู่บ้านทางฝั่งของลุงพลเองก็บอกว่าจะเกี่ยวข้องได้อย่างไรและอีกอย่างก็ได้ทำพิธีขอขมาไปแล้วถ้าหมอทำพูดแบบนี้มาหาที่บ้านดีกว่ามาคุยกันที่บ้านโดยภรรยาของหมอทำตาทิพย์หลังได้ฟังลุงพลพูดแบบนั้นขอชี้แจงไปถึงลุงพลไม่พอใจเลยที่ลุงพลออกมาพูดลักษณะท้าทายเนื่องจากหมอเข้มได้แนะนำให้ไปทำพิธีขอขมาเสาหลักบ้านให้ถูกต้องเรียบร้อยจะได้ไม่เกิดเรื่องในหมู่บ้านอีกหลังจากไปปักธูปกลับหัวแต่ลุงพลพูดแบบนี้มันท้าทายเกินไปถ้ามีอะไรมาหามาคุยกันที่บ้านก็ได้เพราะบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันแถมลุงพลยังไม่ยอมมาทำบุญกับพระกับวัดในหมู่บ้านไม่ทำบุญเลยทำไมตระเวนไปทำบุญที่วัดที่มีชื่อเสียงที่ใหญ่โตในหลายๆพื้นที่เป็นเพราะว่าลุงพลสร้างกระแสหรือเปล่าลุงพลเปลี่ยนไปหรือเปล่าแถมภรรยาหมอทำตาทิพย์อ้างว่ามีคนใกล้ชิดลุงพลลุงพลนิสัยเปลี่ยนไปบอกอะไรก็ไม่เชื่อไม่ฟังไปฟังคนอื่นล่าสุดลุงพลจบปัญหาไม่ร่วมงานบุญบ้านแม่ชมพู่คนกกกอกจี้ร่างทรงขมาสารทำบุญเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาที่หมู่บ้านกกกอกได้มีการเคลียร์พื้นที่และกางเต็นท์บริเวณใกล้ศาลหลักบ้านเพื่อที่จะจัดงานทำบุญหมู่บ้านในวันที่14ถึง15สิงหาคมซึ่งมีชาวบ้านในหมู่บ้านต่างสามัคคีมาช่วยกันกางเต็นท์ขณะเดียวกันที่บ้านของน้องชมพู่บรรยากาศวันนี้เป็นไปอย่างเงียบเหงามีคนมาเยี่ยมไม่มากนักและค่อนข้างบางตาแต่ก็ยังมีคนนำฝ้ายผูกแขนและให้กำลังใจพ่อส่วนวันนี้แม่ได้ออกไปซื้อข้าวของนอกบ้านกลุ่มชุมชนอุทิศไทยเมืองมหาสารคามได้เดินทางมาที่บ้านของน้องชมพู่ทันทีที่มาถึงก็ได้ตรงเข้าไปไหว้ศาลหลักบ้านเพื่อขอโชคขอลาภหลังจากนั้นก็เข้าไปที่บ้านของน้องชมพู่เพื่อให้กำลังใจและพูดคุยกับพ่อของน้องชมพู่และมอบของมงคลเป็นรูปไซดักปลาสีทองสื่อความหมายว่าดักเงินดักทองซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักต่อมาได้มีชาวบ้านจากกรุงเทพและจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาให้กำลังใจพ่อของน้องชมพู่โดยได้ซื้อลอตเตอรี่เลข562192เป็นเลขชุด15ใบแต่มอบให้พ่อน้องชมพู่3ใบโดยบอกว่าตั้งใจมาให้กำลังใจครอบครัวน้องชมพู่ถ้าถูกหวยจะทำอนุสรณ์ให้น้องชมพู่ซึ่งหวังว่าฟ้าหลังฝนครอบครัวจะดีกว่าเดิมด้านนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่กล่าวว่าตนไม่ได้ไปร่วมงานด้วยเพราะอาจจะทำให้เกิดความไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายคิดว่าคงไปทำบุญที่อื่นแทนตนมองเรื่องความสบายใจส่วนตัวสำคัญที่สุดตนคงไม่ได้ไปร่วมทำบุญอะไรแต่จะไปทำบุญที่อื่นให้แทนทั้งนี้ที่หมู่บ้านกกอกได้มีการเคลียร์พื้นที่และกางเต็นท์บริเวณใกล้ศาลหลักบ้านเพื่อที่จะจัดงานทำบุญหมู่บ้านในวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้ซึ่งมีชาวบ้านในหมู่บ้านต่างสามัคคีมาช่วยกันกางเต็นท์ทางทีมข่าวได้พูดคุยกับนางดอนมะลิรสชาวบ้านกกอกและเป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างศาลหลักบ้านเปิดเผยว่าในวันที่14สิงหาคมอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตจะมาทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านและในวันที่15สิงหาคมจะมีการทำบุญศาลหลักบ้านซึ่งทำเพื่อความสิริมงคลของหมู่บ้านโดยให้ชาวบ้านกว่า90หลังคาเรือนนำดินของบ้านตัวเองมาตั้งที่ในศาลหลักบ้านและให้พระสวดปลุกเสกเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นก็จะให้ชาวบ้านนำดินที่ปลุกเสกแล้ว
ไปโปรยที่บ้านของตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลและถ้าดินเหลือก็จะนำดินที่ปลูกเสกจากทุกบ้านมารวมกันและนำดินที่รวมกันไปโรยรอบๆหมู่บ้านเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีเข้ามาในหมู่บ้านอย่างไรก็ตามการทำบุญแบบนี้ไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วจึงเกิดเรื่องร้ายๆภายในหมู่บ้านปีนี้ชาวบ้านจึงทำบุญเพื่อให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทางทีมข่าวสอบถามนางพงสุดาเชื้อคนแข็งย่าของน้องอาชิซึ่งอยากให้ทีมข่าวนำเสนอเรื่องนี้ก่อนวันที่จะมีงานบุญบ้านระบุว่าเมื่อวันที่15มิถุนายน2563ที่ผ่านมามีเหตุการณ์คนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เป็นคนปฏิบัติธรรมเดินทางมาหมู่บ้านจากนั้นมีการจุดธูปเทียนที่หมู่บ้านทำให้ศาลหลักบ้านเกิดไฟไหม้นางพงสุดาระบุว่าคนที่ตนพูดถึงเขาได้ทำไฟไหม้ศาลหลักบ้านความเชื่อของชาวบ้านศาลเป็นสิ่งที่ชาวบ้านนับถือมากคนที่ทำให้เกิดเหตุแบบนี้ก็ต้องมาขอขมาให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขเพราะการทำไฟไหม้ศาลเป็นสิ่งที่ผิดส่วนตัวตนอยากให้ชายคนนี้เดินทางมาที่หมู่บ้านในวันที่14สิงหาคมช่วงบ่ายเพราะจะมีสวดทำพิธีเพียงมายกขัน5ขัน8เป็นกฎของหมู่บ้านหากคนทำผิดต้องมาขอขมาแบบนี้แม้แต่ลุงพลหากชาวบ้านว่าทำผิดก็ยังไปขอขมาแล้วเช่นเดียวกันไม่ว่าใครจะทำผิดก็ควรมาขอขมาตนขอร้องหากชายคนนี้ฟังข่าวขอให้มาขอขมาเพื่อให้หมู่บ้านได้อยู่เย็นเป็นสุขและต่อมานะคะเรียกว่าเป็นกระแสจริงๆสำหรับลุงพลนักร้องลูกทุ่งสาวจินตลาภูลาภประกาศอยากฟีเจอริ่งกับลุงพลในบทเพลงเต่างอยซึ่งจะจัดงานบวงสรวงพญาเต่างอยในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้